แวะไปให้กำลังใจคุณแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณลุงโอ๋พี่โอ๋บุ้มกลับเนาะลุงโอ๋เขาก็เคยเจอเลสตอนที่แพทเล่นเกมมาเอาคืนเนาะไอตัวเลสก็ไปเฝ้าเราก็คือเราพาไปกองด้วยแล้วพอในเรื่องเนี่ยเหมือนจะต้องพี่แพนเค้กจะต้องมีลูกค่ะต้องนึกถึงเราถึงลูกเรานึกถึงหลานนะคะก็เลยโทรมาแพทเองก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาโตแล้วเนาะก็เลยบอกว่างั้นแพทขอคุยกับลูกก่อนว่าเขาเล่นไหมเราก็คุยกับเขาว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้เล่นกับแม่นะหนูว่าจะต้องเล่นกับพี่แพนเค้กแล้วก็มีลูกโอ๋จำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าเขาจะเจอกับใครแล้วให้เขาตัดสินใจก็บอกโอเคครับผมเล่นใช่แล้วซึ่งแพทก็จะบอกอีกว่าแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะแม่มีงานของแม่ไม่ไปเฝ้าไม่ได้นะลูกอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคครับรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมมากหนูแพทเซอร์ไพรส์มากวันแรกที่เขาไปถ่ายทีเซอร์อะค่ะแพทกังวลมากคือแพททำงานแล้วแพทก็ถามเลขาตลอดว่าใครก็ได้ช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมแพทอยากรู้ว่าเขาโอบเขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายส่งกลับมาโอ้โหเราแบบแล้วยิ่งพอเราเห็นทีเซอร์เราก็แบบเขาทำได้คือว่าเลือดแม่แรงคือแพทรู้แล้วจุดอ่อนของเขาคือแม่ถ้าเราอยู่ถ้าไม่มีแม่ทุกอย่างจะดีหมดถ้ามีแม่ปุ๊บทุกอย่างจะเฟลหมดที่รู้อ่ะก็เพราะจากการขี่ม้าด้วยค่ะเหมือนคุณครูสอนขี่ม้าทุกครั้งที่เราไปเฝ้าอ่ะครูจะบอกว่าอยากให้คุณแม่ไปนั่งด้านในได้ไหมไม่ต้องให้เห็นเพราะว่าเขาสมาธิเขาจะอยู่ที่เราเหมือนเราดุมากเหมือนแพทจุกจิกมาคะหรือดุมากจนเขากังวลว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องหรือเปล่าแม่สายตาแม่กำลังว่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาจะไม่โฟกัสกับคนอื่นเขาก็จะคอยเหลือบมามองเราว่าตอนนี้แม่เราอยู่ในอาการอะไรก็เลยตัดปัญหาว่าแยกย้ายกันไปเติบโตชนลูกอย่างแพทย์เองเห็นแววในการแสดงเขายังไงบ้างเอาจริงไม่มีแล้วกังวลมากอย่างที่แพทย์บอกแพทย์กังวลมากเพราะเขาก็เก่งกับแม่คนเดียวหมายความว่าพี่ๆจะเห็นเขาเต้นเก่งพูดเก่งอยู่ในช่องทางของแม่อยู่กับเราแล้วเวลาเราพาเขาไปทำงานรู้สึกว่าเหมือนเขาทำได้แบบเรารู้สึกเขาทำได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นเพราะเราจุกจิกแล้วเราก็คงคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราปล่อยเขาไปจริงๆอ่ะไม่มีชั้นที่เขาทำได้ทำได้ดีกว่าตอนอยู่กับฉันอีกตอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีติวเทียนไหมคะว่าแบบข้อมูลอะไรเงี้ยไม่มีเลยแพทอะวันนี้ก่อนออกมาทำงานแพทพูดกับเขาครั้งเดียวว่าให้ฟังลุงโอ๋ให้ฟังพูดกับเยอะๆไม่ต้องโฟกัสให้ฟังว่าเขาต้องการอะไรแค่นั้นพอเราไม่ช่วยเทรนหรอไม่ค่ะแพทเป็นอย่างนี้เลยแพทไม่สามารถสอนอะไรเขาได้อารมณ์เราด้วยไม่ต้องเทรนในนี้เลยนะการบ้านเขาไม่สอนลูกเพราะเราจะมีความปรี๊ดตลอดเวลาเราจะมีความว่าเอ้ยทำไมทำไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าตัดปัญหาว่าลูกเลิกเรียนมาเนี่ยส่งเขาไปเรียนพิเศษเลยให้ครูเป็นคนสอนเราอะกลับมาเราจะจอยกันอย่างเดียวคือเราจะเล่นกันอย่างเดียวในโหมดของเราคือเวลาลูกกลับมาการบ้านหรืออะไรเงี้ยไปเรียนครูที่เรียนพิเศษไปอยู่กับเราอะเราอยากให้สนุกแหละเพราะเราไม่สอนเรียกว่าเป็นเจ๊ดันเต็มที่ไหมหลังจากนี้แล้วแต่เขาเลยคือทุกอย่างแล้วแต่เขาคือตอนนี้เขาแพทว่าเขากำลังหาว่าเขาชอบอะไรอย่างตอนแรกก็บอกชอบขี่ม้าตอนนี้ก็คือไม่ชอบขี่ม้าเราก็บอกว่าไม่ได้แม่หมดไปเยอะกว่าขี่ต่อทำไมไม่บอกตอนที่แม่ยังไม่ลงคอร์สเข้าใจไหมตอนนี้ลงไปแล้วเกือบซื้อมาแล้วล่าสุดถ้าแม่ซื้อตัวนี้หนูจะขี่ม้าบอกขี่ไปก่อนลูกให้แม่แบบแล้วก็มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมการแสดงเขาค่อนข้างที่จะสนใจทุกเรื่องยกเว้นการเรียนอันนี้จริงๆแล้วทุกคนบอกอุ้ยแพทย์อย่าไปพูดอย่างนี้แพทย์บอกมันคือเรื่องจริงฉันพูดได้เพราะเขาสนใจระบายสีขี่ม้ากิจกรรมเต้นอะไรโอ้โหเขาเรียนรู้เร็วมากอย่างคลิปล่าสุดที่เต้นกับพี่จันจีอ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์หมดบอกว่ามันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นอันนั้นคือเขานะเขาดูเราทำนะแล้วบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องห้องจามเรื่องเรียนเนี่ยเขาเอาหมดอย่างวันนี้ไปถ่ายเจอเขากลับมาเขาฟีลลิ่งเขายังไงบ้างเขาชอบเขามาเล่าอะไรคือส่วนใหญ่อะอย่าง
เขาจะก้อนเวลาเขาอยู่ที่ทำงานเขาจะเก๊กกับแม่มากๆเลยเขาไม่ค่อยพูดแต่เราก็จะถามแค่ว่าวันนี้สนุกไหมชอบหรือเปล่าโอเคไหมเขาก็จะตอบง่ายๆว่าชอบครับจบเราก็คือจบถ้าเขาไม่ชอบเราจะไม่กดดันเราฝากกับพ่วงกลับมายังไงบ้างด้วยความที่เป็นเด็กมันน่าจะคอนโทรลแล้ววันนี้เลยนะฝากลูกด้วยนะคะทุกคนเลยไหว้ทุกคนฝากลูกด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าน้องแบบเล่นไม่ได้เรารู้เลยอ่ะเขามีแต่มืออาชีพพี่ป๊อปเปียที่นาพี่น้ำพึ่งนาธนิกาพี่เพชรนาเลยเป็นบอกตัวแม่แล้วขอโทษนะคะขอโทษไปก่อนเลยก็จะมาฝากด้วยนะคะฝากด้วยแสดงว่าตอนแรกพี่เพชรก็กลัวว่าพี่ไม่เกลียดการทดลองเขากลัวแบบชอบเขาใหม่มากคือแพทกลัวอย่างเดียวว่าทุกคนอ่ะอย่าคาดหวังนะเขาใหม่จริงจริงตอนที่คนเล่นกับแพทอ่ะเขาขวบ8เดือนเขาไปเต้นโยกๆเองแล้วที่เห็นตามสื่ออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเขาเก่งกับแม่ใช่ก็เลยแต่ฟีดแบ็กดีค่ะทุกโอก็บอกว่าเขาทำได้แพทเขาทำได้กลัวไหมว่าสมมติเล่นไปแบบยังไม่จบเรื่องอะไม่เอาเลยกลัวมากไม่เอาแล้วแม่แต่คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เยอะไหมพี่แพทถามมาแล้วไม่เยอะต้องใจหน่อยแล้วถามมาแล้วไม่เยอะและอีกอย่างนึงเราก็เลยบอกไปก่อนเลยว่าลูกเราพูดไม่ชัดนะคือบอกพ่อบอกพ่อไปหมดไหมรักค่ะจะเป็นรักนะหนูรักแม่หนูรักแม่อะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆนะแสดงว่าถ้าเรื่องนี้ผ่านก็อาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามตามมาแล้วแต่เขาเลยทุกอย่างคือแล้วแต่เขาเลยคือแพทเชื่อว่าตอนนี้ไม่เหมือนเราตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเราก็จะฟังแม่ฟังแม่เราให้ทำอะไรเราก็ทำตอนเราหกขวบอ่ะแต่ตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปเขารู้เรื่องมากขึ้นแพทก็ใช้วิธีการคุยกันเป็นเพื่อนนะก็อยากทำไหมไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำทำได้เท่าไหร่ก็คือจริงๆแพทมีเรื่องที่บังคับเขาว่ามีค่ะพี่เลสจะเป็นแบบดื้อเนี่ยเขาเป็นคนไม่เคยเถียงแม่แต่เขาแค่ไม่ทำ อย่างเช่นเลสโอเคเลสหนึ่งเลสสองเลสลูกโอเคลูกเลยคือบางทีเขาอินกับอะไรมากๆแล้วเขาก็จะเหมือนแบบหลุดไปเลยแล้วก็แบบอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แพทอะรู้สึกว่าแพทจะโชคดีมากที่แพทมีเขาคือพอเราอยู่กับเด็กคนอื่นๆเราจะรู้เลยว่าโหลูกเราง่ายมากง่ายมากๆในระหว่างที่คนอื่นพูดเยอะแยะมากๆลูกเราพูดคำเดียวได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แม่ผมอยากได้อันนี้อยู่ดีๆก็อยากได้เฟอร์บี้บอกว่าพยายามมาบิ้วเราพูดกับไปคำเดียวว่าหนูเคยเล่นแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วแม่ก็เชื่อว่าถ้าหนูได้เล่นอีกหนูก็จะเบื่อเหมือนเดิมไม่พูดแล้วนั่นก็โตมากก็อายุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอผู้ใหญ่เยอะตั้งแต่เด็กแพทพาเขาไปทำงานตั้งแต่เขา3เดือนแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินง่ายกินข้าวกล่องง่ายอยู่กับใครก็ได้แล้วก็ไม่โวยวายไม่เล่นจนเกินงานตอนเด็กๆค่ะยอมรับเลยคือแพทจะเลี้ยงแบบโบราณเลยอย่างเงี้ยคือแพทจะลองมาหมดทุกวิธีแหละเข้ามุมก็แล้วอะไรก็แล้วคือมันไม่ได้ผลกับลูกเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็จะพูดด้วยเหตุผลก่อนว่าถ้าสมมุติเธอทํานมหกเราเตือนแล้วนะเราถ้าหกเราจะตีแต่ถ้าไม่หกก็คือโอเคนางทํา6ไงทั้งแก้วคําพูดของแม่ต้องศักดิ์สิทธิ์เราก็ตีให้รู้ว่าเจ็บหลังจากนั้นน่ะเขาก็รู้ว่าอ๋อเวลาแม่บอกว่าตีเนี่ยมันเจ็บแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าแม่พูดแล้วจะต้องไม่ทำจะต้องไม่ให้เจ็บแบบนี้อีกหลังจากนั้นก็ไม่เคยตีเลยค่ะหลังจากนั้นก็แค่เรียกเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยแพทคือแพทบอกเลยว่าการเลี้ยงลูกอ่ะไม่มีแบบแผนไม่มีการแบบว่าบ้านนั้นเลี้ยงอย่างนี้เราเลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะเพอร์เฟกต์หรือมันจะลงตัวขึ้นอยู่กับวิสัยของพ่อกับแม่ว่าแพทผ่านหัวแล้วเนอะตั้งแต่ลูกยังเล็กดราม่าป้อนกล้วยป้อนข้าวอะไรไม่รู้เราผ่านแล้วจนตอนนี้ลูกเรา6ขวบแล้วแข็งแรงมากมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าบ้านไหนถนัดแบบไหนเลี้ยงแบบนั้นค่ะขออย่างเดียวคือให้เขาเชื่อฟังเราเข้าใจแล้วเป็นเด็กดีก็พออ่ะแค่ขอถามถึงเรื่องดราม่าก่อนอันนี้เนาะค่ะที่ให้แฟนเด็กกลับเข้าใจเลยอ่ะคือแบบบางคนเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วบางคนพยายามจะดราม่าคือเราเข้าใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยในตอนที่แพทคุยกับพี่นี้อ่ะเขาก็อยู่เขาก็นั่งอยู่แล้วพี่นี้ก็เห็นไปถามเขามันก็คือเรื่องจริง
คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราก็เหมือนแบบเมาส์กับพี่มิกแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เมาส์กันว่าแบบเขาทำอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างที่คนรีเสิร์ชข้อมูลนะคะเรามีการรีเสิร์ชตรงนี้ไปแล้วแล้วเขาก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออคืออันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าเขากับแพทห่างกัน14 ปีแพทคือพี่เขาผู้ใหญ่เลยอ่ะการที่เขาจะเคารพเราอ่ะมันไม่แปลกแล้วแพทไม่ได้บังคับมันไม่ได้เกิดจากการบังคับว่าถ้าเธอไม่ทำแบบเนี้ยฉันจะไม่คุยกับเธอนะไม่แต่เป็นการที่เขามาขอทำเขาขอทำคือหมายความว่าเหมือนเขาไปดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งคู่แล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราอ่ะจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจักไหว้ก่อนเนาะต้องไหว้เป็นการแก้เคล็ดว่าให้เขาอ่ะเหมือนให้เขาแบบให้เขารบเราเหมือนแบบเรายอมนะเรายอมนะหลังจากไหว้ก็เริ่มขอกราบเราตกใจไหมตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกแล้วเธอฉันไม่ใช่แม่เธอจ้ะฉันพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหว้เฉพาะที่บ้านพ่อข้างนอกก็คือกูดูแก่เลยแต่ป่าวเหลือแต่ดอกมะลิมีก็เสร็จป่าวอย่าได้ยกมือไหว้ข้างนอกเลยขัดขอนางก็แบบเหมือนนางทำแล้วนางรู้สึกดีเหมือนตอนหลังก็เลยแบบขอเพื่อทูลกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บังคับอย่างที่บอกเราไม่ได้มาเราแชร์กันเฉยๆซึ่งพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่ะเราก็จะเห็นบางคนหลายๆคนหลายๆมุมมองถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะหลายๆคอมเมนต์ที่แพทชอบเลยคือเขาเคารพเราอยู่เขาตบตีเราไหมเขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำของเขาแล้วแพทก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขามาทำจริงรู้สึกแบบมันเห็นผลกับชีวิตดีนะคะคือแพทว่าตัวเขาด้วยแหละคือจริงๆอ่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมแพทถึงคบแต่เด็กเปล่าแต่เด็กเข้ามาหาคือกต้องบอกน้องเราอ่ะก็เด็กนับก็ห่างกับแพทต้อง13-14การที่แพทอยู่กับมันก็ดึงดูดเด็กเข้ามาหาเราด้วยส่วนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงๆอ่ะสเปคแรกๆเลยคืออยากได้คนที่อายุมากกว่าอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีอ่ะแล้วคนที่เด็กกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะทุกวันนี้เขาที่เด็กกว่า14ปีเขามีความคิดมากกว่าคนบางคนที่แก่กว่าแพทอีกหรืออายุเท่าแพทอีกแล้วความรับผิดชอบของเขาอ่ะตลอดระยะปีกว่าที่ผ่านมาค่ะเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยเดย์วันยังไงวันนี้เดย์ที่400ของเขาอ่ะก็เหมือนเดิมมันขาดความที่แพทอยากพูดว่าอ๋อแพทพูดกับเขาแล้วค่ะว่าขอดูอีกสักปีนึงแพทก็ยังพูดกับเขาเหมือนเดิมว่าแพทติดตรงที่ว่าเราห่างกันเยอะเกินไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วปีเท่าไหร่แล้วครบกันไหมปีนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ให้สถานะมันเดิมคือเรารู้กันอยู่2คนแต่เรื่องจะมาเปิดเลยอย่างเงี้ยแพทก็คุยกับเขาไปแล้วเป็นเคล็ดด้วยไหมอ่ะด้วยค่ะเขาก็เชื่อเพราะหมอดูก็ทักเขาด้วยเช่นกันว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้วเขาก็บอกว่าดูหลายๆคนที่ผ่านมาเนาะแสดงว่าอีกปีนึงถ้าโอเคก็คือแบบอาจจะใช่ๆมันก็คุยกับเขาเหมือนกันคือเพชรก็ยังเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะอะค่ะเอาจริงๆเลยนะยังไม่เชื่อว่ามันจะดีได้กว่านี้ได้ยาวเท่าไหร่วะได้เท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าเอ้ยคนนี้แหละแต่ก็เป็นเราเองที่แบบโอเคเธอไปเถอะเรายังไม่ได้เลยอะเราจะมามั่นใจอะไรกับเขาเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอยืนระยะได้อีกสักปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เหมือนความรักครั้งนี้เนาะมันตีคู่กับเรื่องดวงงานทุกอย่างเลยอ่ะโอ้เขาดูดวงบ่อยกว่าแพทย์อีกจริงงงบอกว่าหนูลูกหนูดูดวงบ่อยนะลูกในเรียกแฟนหนูลูกค่ะดูดวงบ่อยจังเลยเรียกแฟนลูกเลยคือมันตลกอ่ะเอ๊ะอ่ะฉันน่ะเรียกเขามาดูเปิดไพ่ให้ฉันกินที่ต่อคิวแล้วหนึ่งดูอะไรนะคะแล้วเขาจะดูแต่เรื่องความรักอย่างเดียวคือเขาอยากจะให้มันไปในใช่แพทก็จะแอบถามแบบพี่คนดูเรื่องอะไรอ่ะเปิดอันแรกเลยคือความรักเป็นยังไงแก้ไขยังไงคือเราเลยโอ้โหพยายามเยอะเนาะพยายามใช่เห็นความพยายามแบบในการที่จะประคองยังไงก็ได้วะให้อยู่กับอีนี่ให้ได้แบบนานที่สุดประทับใจไหมประทับใจไหมที่ความพยายามอุ้ยจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมากกว่ามันทำให้เราแบบยังอยู่จุดนี้กันได้อะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแพทเชื่อเลยว่ามันจบไปนานแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจตั้งแต่เรื่องอายุอยู่แล้วแต่ว่าเขาพิสูจน์ว่า
เฮ้ยอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงเขาอยากอยู่กับเราจริง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 ค่ะจริงเลยเขาทำทุกอย่างจนแพทแบบเกินไปอ่ะจริงจริงคือถามคุณว่าทำไมคือถามบ่อยมากแล้วนางตอบว่าอยากทำอยากทำให้แล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าอ่ะเดี๋ยวดูนะจากวันแรกว่าเขาทำอะไรไว้วันจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแพทก็บอกเดี๋ยวขอดูก่อนเราโอ้ดูก่อนแล้วจริงๆที่แพทได้ดูดวงเรื่องความรักไม่คือดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผิดกันเลยนะเขาจะดูความรักก่อนแพทจะดูงานก่อนงานเงินลูกแล้วค่อยความรักเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะเห็นว่าสเต็ปของแพทจะความรักมันเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปแล้วหมายถึงความรักแบบชีวิตคู่มันคือสิ่งอันดับสุดท้ายไปแล้วเพราะนั้นเขาเลยรู้ว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนในชีวิตเราถ้าเขาเรียกร้องมากเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาจะสังเกตทุกครั้งเวลาแพทดูดวงหรืออะไรเงี้ยสิ่งแรกเลยคืองานงานดีไหมคะเงินดีไหมลูกชายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักล่ะถ้าเขาเห็นถ้าเขาอยู่ในชีวิตเขาจะสังเกตเลยว่า1 2 3 4ของแพทอันดับที่4เลยคือความรักเพราะนั้นถ้าเขาเรียกร้องขึ้นมาเป็นอันดับ1เขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดให้มากกว่ากราบอะอะไรนะมากกว่าไม่ต้องแล้วขอร้องก่อนออกจากบ้านอะให้สวัสดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอไหมไม่แค่นี้ก็เยอะแล้วเอาจริงแพทก็บอกแค่นี้ก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วแพทก็ยังถามอยู่ว่าทำจริงจริงหรอวะอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยก็ยาวเป็นปีอย่างนี้เลยหรอใช่ตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยเรียกว่ากราบรายวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วแบบวันแม่มีบล็อกมาลีมาไหมมีจริงปะเนี่ยจริงคือวันแม่บล็อกมาลีมาเลยเหรอฉันไม่ใช่แม่คุณนะแต่คือพัดเชื่อว่าเขาเคารพจริงๆก็มีมารักเขาไม่รักหังคุณรับไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือแพทก็งงมากพวงมาลัยอ่ะเขาเตรียมให้ลูกเราแล้วเขาก็มีของเขาเขาบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะฉันจะแบบอยู่ในจุดที่เป็นแม่เธอแล้วนะเขาบอกว่าเขาสบายใจอ่ะจบเรียกว่าตอนนี้เป็นใช่แล้วที่บ้านเห็นกันทุกคนนะคะแล้วบ้านผู้ชายเขาว่าอย่างไรที่ลูกชายเขาทำแบบโอ้แพทก็ถามเขาว่าเขาก็เฉยๆคืออาจจะด้วยความที่บ้านเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็โตเองมาตั้งแต่เด็กคือเขาอ่ะไปเรียนที่อังกฤษมา7ปีกลับมาก็คือเจอฉันเลยความผูกพันใดๆอ่ะซึ่งแต่สิ่งนึงที่ทำให้แพทรู้สึกแบบไปกันได้ด้วยคือเขารักครอบครัวค่ะเขาอ่ะจะคอยแบบช่วยเหลือครอบครัวตลอดแบบใครกึ่งกลางมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเธอจ๋าเธอต้องกลับบ้านไปหาแม่เธอทำแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อฉันทำอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วไม่ได้เธอไม่ได้พิเศษกว่าแม่ฉันเข้าใจป่ะฉันทำอยู่แล้วเขาเทียบกับแม่ฉันใช่เรียกว่าตอนนี้เป็นไม่รักเขาไม่รักเขาลบที่แท้แต่แม่ก็บอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำอะไรอย่างเงี้ยฉายาแพทที่แม่ลูกสองใช่ใช่ตลกมากเหมือนลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันแบบเหมือนจริงๆโอ้ยเราบ่นก็บ่นทั้งคู่อย่างเงี้ยแพทย์อย่างเขากราบเนี่ยพี่แพทย์จะมีกราบต่อไหมหรือว่ารับไม่มีว่าเออคืออย่างที่บอกค่ะแต่แล้วแพทย์เหมือนคนแก่เลยลูกหัวจะเลิศจะเลิศอย่างนี้เหรอขอบคุณแพทย์ก็จะแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจแบบว่าพอเขาสวัสดีมาก็เออสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขากราบมาแล้วก็เออขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกแฟนหรือแม่นั่นน่ะดิแต่ทั้งหมดเลยไม่ต้องดราม่าเลยนะคะคือทั้งหมดมันเกิดจากสิ่งที่เขาอยากทำมันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วสบายใจแล้วเขารู้สึกดีแล้วก็โอเคเราไม่ต้องถามว่าเขาทำกับแม่กับแม่เขาทำโอเคค่ะ